นี่ยทีมงานเฉพาะไล่ใต้สงขลาครับเราลงพื้นที่พาไปดูภาพเหตุการณ์ขณะกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับเข้าแผนปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเป้าหมายค้ายาเสพติด2รายในพื้นที่อำเภอสะเดานะครับเป้าหมายแรกเข้าตรวจค้นที่ขนำไม่มีเลขที่หมู่6ถนนมิตรสัมพันธ์ตำบลปริกหลังจากที่ได้สงสัยเข้าไปล่อซื้อนะครับแล้วก็จับกุมนายภูสิทธิ์หมาดทองอายุ33ปีหรือว่าบางซ้อนครับพร้อมไอหนัก8.25 กรัมครับซึ่งใช้วิธีซุกซ่อนไว้บนยอดมะพร้าวหลังบ้านนะครับแล้วก็เงินสดอีก660บาทส่วนอีกเป้าหมายครับเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่33หมู่3ตำบลสำนักแต้วนะครับจับกุมนายนิคมนุ้ยคงอายุ35ปีหรือว่าคมนะครับพร้อมยาบ้า4เม็ดซึ่งซุกซ่อนไว้ใต้ที่นอนนะครับโดยทั้ง2คนเป็นนักค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ตำบลปริกและตำบลสำนักแต้วซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละครับกลายเป็นปัญหาสังคมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนื่องจากมีเยาวชนหลายครอบครัวครับติดยากันงอมแงมนี่พ่อแม่เอาไม่อยู่เลยครับนี่ต้องตัดไฟแต่ต้นลมแบบนี้แหละครับเจ้าหน้าที่จึงวางแผนจับกุมได้ทั้ง2รายแล้วก็นำตัวส่งสพ.สะเดาดำเนินคดีนะครับแล้วก็จากการสอบสวนก็ยอมรับสารภาพว่าทั้งฆ่าทั้งเสพโดยผันตัวเองมาจากผู้เสพธรรมดามาขายด้วยครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับค่อยๆไปทีละนิดทีแรกลองก่อนก็ซื้อมาเสพพอซื้อมาเสพไม่เบี้ยเสพก็ขายเองเลยครับทีนี้ครับพี่น้องทั้ง2 หมู่บ้านครับบายใจได้บ้างครับจับให้หมดพวกนี้อยู่ไปก็รกบ้านรกเมืองครับอ้าวแหลงกันตรงๆแบบนี้แหละครับเกรงใจไหลเลย